กราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีทุกท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักท่านทั้งหลายก็คงแปลกใจว่าทำไมผมถึงผูกพันกับป๊อกหรือวิชัยช่างเหล็กมากมายถึงมากันวันนี้ก็อยากจะเรียนว่าป๊อกไม่ใช่เพียงแค่คนขับรถคนหนึ่งแต่เขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่กับผมในที่แคบๆมากที่สุดคนหนึ่งพออยู่ในรถด้วยกันแล้วผมเป็นคนทำงานหนักตั้งแต่เป็นนักธุรกิจจนเป็นนายกรัฐมนตรีเช้าออกเย็นกลับก็อยู่ด้วยกันสองคนเป็นประจำเป็นเวลา40กว่าปีป๊อกเคยขับรถไปส่งคุณหญิงคลอดน้องเอมแล้วก็คลอดน้องอิงแสดงให้เห็นว่าเราอยู่กันมานานมากวันที่ผมโดนคาร์บอมถ้าคาร์บอมมันสำเร็จป๊อกกับผมก็คงตายด้วยกันแต่โชคดีที่ไม่สำเร็จก็เลยผมก็ต้องไปอยู่เมืองนอกป๊อกก็ต้องอยู่กับคุณหญิงที่บ้านคอยดูแลรับใช้ที่บ้านป๊อกเป็นคนที่ซื่อสัตย์อดทนอยู่กับครอบครัวผมเรียกว่าชีวิตของป๊อกมีแค่ครอบครัวผมเท่านั้นกับครอบครัวตัวเองนอกนั้นป๊อกไม่รู้จักอะไรเลยอยู่ด้วยกันตลอดทำงานด้วยกันมาก็ผมกับป๊อกก็พยายามจะรอให้ผมกลับมาแต่ว่าโชคร้ายที่ป๊อกเป็นมะเร็งเลยต้องจากไปก่อนผมกลับมาเพียงเดือนเดียวนะครับก็ผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าตอนช่วงนั้นเมื่อมีงานศพป๊อกก็เลยบอกกับคุณหญิงว่าผมจะกลับไปเผาและในวันนี้ผมก็ได้มาเป็นประธานในการมาเผาศพป๊อกก็ขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องคนโคราชที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นช่วยกันส่งดวงวิญญาณให้ป๊อกไปสู่สุคติในสัมปรายภพครับขอบคุณมากครับท่านประธานในพิธีนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยดร.ทักษิณชินวัตรครับวันนี้เป็นประธานในพิธีได้ให้เกียรตินะครับขึ้นทอดผ้ามหาบังสุกุลในนามของเจ้าภาพและครอบครัวช่างเหล็กต้องขอกราบขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยครับที่ให้เกียรติขึ้นเป็นประธานในพิธีและทอดผ้ามหาบังสุกุลครับขอกราบขอบพระคุณท่านแม่สุครับต่อจากนั้นเราการเชิญท่านโยมทั้งหลายครับขึ้นมาเราไว้จังหลังจากที่ได้มีการร่วมพิธีนะคะทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยก็เดินทางนะคะในระหว่างจะเดินทางกลับนี่แหละค่ะก็มีบรรดามวลชนนะคะมาพบปะทักทายนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เดินเข้ามากอดกับทางด้านของคุณทักษิณนะคะก็เมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยก็ได้มีการพูดนะคะบอกด้วยว่าทำไมตัวเองเนี่ยถึงผูกพันกับลุงป๊อกหรือว่านายวิชัยช่างเหล็กขนาดนี้นะคะก็บอกนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณทักษิณบอกว่าลุงป๊อกเนี่ยไม่ใช่แค่คนขับรถคนหนึ่งนะคะแต่เป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่กับตัวเองเนี่ยมาตลอดในที่แคบๆมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าก็อยู่ในรถด้วยกันทำงานหนักมาตั้งแต่ตัวเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลากว่า40ปีค่ะผมสตสมศักดิ์ตอนนอกคุณทักษิณเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าลุงป๊อกเนี่ยก็เคยขับรถไปส่งคุณหญิงในระหว่างที่จะไปคลอดทางด้านของคุณเอมแล้วก็คุณอิงด้วยนะคะคุณทักษิณเนี่ยบอกเมื่อสักครู่ด้วยว่าในตอนที่ตัวเองอ่ะโดนคาร์บอมวันนั้นลุงป๊อกก็อยู่ด้วยนะคะถ้าการทำคาร์บอมสำเร็จเนี่ย
คุณทักษิณแล้วก็ลุงป๊อกเนี่ยก็คงจะตายไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่าลุงป๊อกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์อดทนอยู่กับครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าตลอดชีวิตลุงป๊อกมีแค่ครอบครัวลุงป๊อกแล้วก็มีแค่ครอบครัวคุณทักษิณเนี่ยแหละค่ะและลุงป๊อกเองเนี่ยก็พยายามรอให้คุณทักษิณเนี่ยกลับมาแต่โชคร้ายที่ลุงป๊อกเป็นมะเร็งต้องจากไปก่อนเพียงแค่คุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะจึงตั้งใจที่จะมาร่วมงานเผาศพทางด้านของลุงป๊อกในวันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะคะในระหว่างที่กำลังจะเดินทางไปต่ออีกจุดหนึ่งนี่แหละค่ะก็มีบรรดาทางด้านของมวลชนคนเสื้อแดงนี่แหละค่ะมารอต้อนรับคุณทักษิณนะคะแล้วก็ตะโกนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะว่าเรารักทักษิณสวัสดีพี่สามเชื่อท่านผู้ว่าระบบนี้ด้วยขอกราบขอบคุณท่านนายกยมราในการที่อนุเคราะห์นะครับสุดหลายท่านพี่มาช่วยงานและมาได้ขอบคุณคณะวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาครับร่วมพิธีการในวันนี้ขอบคุณมากสองที่เหมือนกันแหละ